สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์โจ้จินตกวีนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขั้นตอนที่3ของการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์นะครับผมซึ่งก็คือการสมัครบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแน่นอนครับเตรียมข้อมูลเว็บไซต์นะครับซึ่งเราจะทำเว็บเรื่องอะไรก็ต้องเตรียมข้อมูลไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเว็บไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอื่นๆที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเตรียมก็คือนะครับเตรียมรูปภาพหรือวิดีโอประกอบนะครับซึ่งจะทำให้บล็อกของเรามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับมีรูปภาพมีวิดีโอประกอบนะครับสำหรับท่านใดที่มีโฆษณาแล้วนะครับก็เตรียมแบนเนอร์โฆษณานะครับเอาไว้หลังจากสร้างบล็อกเสร็จก็ติดแบนเนอร์อะไรได้เลยนะครับหรือใครที่สมัครaffiliate นะครับก็จะต้องเตรียมลิงก์ affiliate เองครับนี่คือข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการสมัครบล็อกเกอร์เพราะว่าเราจะเริ่มสร้างกันแล้วนะครับไปดูขั้นตอนเลยครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็คลิกที่บาร์ข้างบนนะครับพิมพ์ว่า blogger.com นะครับเดี๋ยวนะครับนั่นแหละครับเมื่อกี้เรายังอยู่ในอีเมลของเราตรงนี้นะครับนี่ครับพอเราคลิกเข้ามาที่ blogger.com มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับก็คือเราเชื่อมต่อบัญชี Google ทั้งหมดซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราลงไปครับแล้วก็บล็อกเกอร์จำของเราเลยนะครับก็จะมีนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเราก็จะเลือกภาษาว่าเราจะทำบล็อกภาษาอะไรนะครับก็เพื่อความเข้าใจของเราก็เป็นภาษาไทยนี่แหละครับเพราะว่าภาษาไทยก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับผมตัวนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราตั้งค่าโปรไฟล์ Google Plus ตั้งค่าโปรไฟล์บล็อกเกอร์แล้วก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับสร้างโปรไฟล์ Google Plus เลยครับสร้างโปรไฟล์ Google Plus เรียบร้อยแล้วก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปนะครับนี่ครับดำเนินการต่อไปยังบล็อกเกอร์นะครับคลิกเลยครับเริ่มที่เราอ่านสมมติเราไปติดตามบล็อกของใครชื่นชอบบล็อกของใครก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับถ้าเราไม่มีเราจะสร้างบล็อกใหม่แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูที่ภาพรวมทั้งหมดนะครับคลิกที่บล็อกใหม่นะครับเมื่อกี้เว็บไซต์ของผมก็คือ list by blog นะครับผมก็จะตั้งชื่อหัวข้อบล็อกนี้ว่าสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์แล้วกันนะครับทุกท่านสามารถจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ
สำหรับผมเพื่อมันจะมาเป็นเรื่องเดียวกันผมก็ตั้งชื่อว่าสามบล็อกเดนบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ชื่อบล็อกที่อยู่ของบล็อกนี้ผมก็ใส่เป็นลิสต์ by blog log blogspot นะครับลองดูครับใช้ได้ไหมบล็อกนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับใช้ไม่ได้นี่หมายถึงข้อมูลมันซ้ำกันครับคนอื่นเขาก็ตั้งชื่อนี้แล้วนะครับพิมพ์คำว่า on the time กลับไปแล้วกันนะครับลองตรวจสอบดูเห็นไหมครับใช้ได้โอเคแบบนี้เลยทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกแม่แบบนะครับนี่คือแม่แบบที่เราสามารถเลือกได้แบ่งได้แบบไหนแบบง่ายๆแบบมุมมองไดนามิกแบบหน้าต่างรูปภาพแบบบางเบาก็แล้วแต่นะครับเอาแบบง่ายๆนี่แหละครับเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังนั่นแหละครับสุดยอดเลยครับบล็อกใหม่ของเราสร้างบล็อกโดยบล็อกเกอร์นะครับเห็นไหมครับจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะสร้างบล็อกใหม่เพิ่มก็มาคลิกที่ตรงนี้จะสร้างเรื่องอะไรนะครับบล็อกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับดูหนังฟังเพลงเกี่ยวกับการเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรได้หมดเลยครับในบัญชีเดียวของเรานี่บัญชีอีเมลของเรานี่นะครับสามารถสร้างได้หมดนะครับทีนี้ผมก็จะพาไปเขียนบล็อกกันเลยนะครับนี่ครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับนี่เราเลือกแล้วว่าสร้างบล็อกโดยบล็อกเกอร์นะครับเราไปดูตัวอย่างก่อนก็ได้ไปดูก่อนตัวอย่างมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแต่ข้อมูลของเราก็คือเรายังไม่ได้มีบทความอะไรเลยก็ยังจะไม่โชว์อะไรนะครับนี่ครับกลับมาที่เดิมครับไปเขียนบล็อกเลยครับสร้างโพสต์ใหม่นะครับมาแล้วครับนี่คือหน้าที่เราจะใช้เขียนบทความทั้งหมดนะครับนี่ครับข้อมูลทั้งหมดนี้หลักๆ ก็คือนี่คือตัวที่เราจะไปดูบล็อกของเราหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราฝั่งนี้ก็จะเป็นการเขียนเหมือนกับเราเขียน Microsoft Word นะครับตรงนี้แต่ถ้าเราจะมีโค้ด HTML ก็จะมาติ๊กตรงนี้ก็จะให้เราใส่โค้ด HTML ลงไปผมจะเลือกเขียนแบบหมดทั่วไปแล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อโพสต์นี้ว่ายินดีต้อนรับทุกท่านสู่การสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์ตั้งชื่อแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะมาเขียนหน้าเขียนนี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ Microsoft Word แล้วครับเขียนลงไปเราสามารถใส่ตัวหนาใส่สีตัวอักษรได้นะครับผมจะชื่นชอบเป็นแบบนี้นะครับใส่สีพื้นหลังข้อความนะครับโอ้ดูดีเลยแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปครับ
สามารถไปก๊อปแล้วก็มาวางอย่างที่บอกนะครับว่าก่อนที่เราจะสร้างเราได้เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดเรียงอะไรต่างๆได้เหมือนกับเปิด Microsoft Word เลยครับจะใส่ตัวหนาตัวบางตัวอะไรได้หมดครับเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยตัวเล็กอะไรก็ได้นะครับตามใจเราเลยครับเราได้ข้อมูลทั้งหมดนี่แล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มรูปภาพกันไปก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับรูปภาพก็ที่เราเตรียมไว้นี่แหละครับเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับลองดูสิเป็นยังไงมาแล้วครับก็เพิ่มและการที่เลือกเลยครับมาแล้วก็แทรกรูปภาพลงไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์โจทย์จินตกวีคุณยินดีต้อนรับก็ว่ากันไปนะครับไล่ไปเริ่มติดตามนะครับปรับเป็นตัวเอียงหน่อยสิจันโจจินตกวีเพิ่มเป็นตัวหนาหน่อยสีม่วงสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบของพวกเราเลยครับครับสามารถปรับเปลี่ยนสีอะไรต่างๆได้หมดนะครับแทรกภาพแทรกวิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแทรกวิดีโอให้กับทุกท่านดูกันครับตรงนี้ไงครับแทรกวิดีโอมีไหมเอ่ยเลือกวิดีโอที่จะอัพโหลดนายก็ไปดูเลยสิสิโอ้มาแล้ววิดีโอกำลังอัพโหลดวิดีโอปล่อยให้เขาอัพโหลดไปนะครับระหว่างนี้ก็รอวิดีโออัพโหลดนะครับ MP4 ซึ่งบางทีเราสามารถไปนำมาจาก YouTube ได้เลยนะครับเช่นจะแทรกวิดีโอจาก YouTube ก็ง่ายๆครับผมจะพาทำครับเราก็เข้าไปที่ YouTube นะครับ youtube.com ผมมีวิดีโออยู่ดูสิ
ดีวิดีโอนี้แล้วกันสมมตินะครับเราก็เลือกแชร์ที่ปุ่มแชร์ตัวนี้นะครับความช้าเร็วตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเราจะช้าหรือเร็วขนาดไหนนะครับที่ผมแชร์ครับเลือกฝังติ๊กถูกเครื่องหมายตรงนี้ออกติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่บอกว่าเราไม่ได้ต้องการเพลย์ลิสต์ตรงนี้เราต้องการแค่โชว์วิดีโอเดียวนี้แค่นั้นนะครับก็ปื๊ดคลิกขวาคัดลอกครับแล้วก็ไปที่บล็อกเกอร์นะครับเราจะแทรกวิดีโอตรงนี้นะครับจากคำว่าตัวอย่างการแทรกวิดีโอจาก YouTube แล้วกันนะครับเนี่ยครับตรงนี้ตั้งให้อยู่ตรงกลางหน่อยสิมาละพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่เราจะสามารถมองเห็นโค้ดตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับเพื่อที่เราจะแทรกตัวนี้เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับไปคลิกที่ปุ่ม HTML คลิกเลยหาคำว่าปอปลานี่ไงครับเราก็แทรกวิดีโอลงไปเลยนะครับที่เราก็ปีลิงก์มาเมื่อกี้นี้วางลงไปเลยแล้วก็กลับไปที่เดิมดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอ้มาเลยครับเห็นไหมครับการแทรกวิดีโอจะรวดเร็วกว่าการอัพโหลดวิดีโอมากครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังอัพโหลดวิดีโออยู่นะครับซึ่งไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแค่20กว่าเมกกะไบต์เองนะครับแต่ว่าจะช้ากว่าการแทรกวิดีโอผ่าน YouTube นะครับซึ่งเอามาแค่ลิงก์อย่างเดียวคือทั้งหมดทีนี้หลังจากที่เราปรับตรงนี้แล้วเราไปแสป้ายกำกับหน่อยเผื่อมีใครสืบค้นข้อมูลป้ายกำกับตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับเช่นการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์ถ้าจะใส่แท็กตัวต่อไปต่อก็ใส่คอมม่าลงไปนะครับสั่งบล็อกเดอะบล็อกเกอร์สร้างบล็อกง่ายนิดเดียวอย่างนี้นะครับวิธีเขียนบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับทำไมต้องทำอย่างนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นกระบวนการของการทำ SEO นะครับคือช่วยให้ Search Engine อย่าง Google สามารถจัดอันดับเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้นนะครับเช่นมีคนสืบค้นคำว่าการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์สร้างบล็อกง่ายนิดเดียวหรือว่าวิธีเขียนบล็อกอะไรต่างๆมันก็จะมาเจอกับบล็อกของเราที่เราสร้างขึ้นนี่เองครับนะครับเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับมาดูฝั่งนี้กำหนดเวลานี้ก็คือเราจะให้โพสต์นี้ที่เราสร้างขึ้นมานี้มันโชว์ทันทีก็ติ๊กที่ตรงนี้ถ้าเราจะตั้งเวลาให้มันนะครับให้โชว์วันพรุ่งนี้สมมตินะครับเราก็มาตั้งค่าตัวนี้แล้วก็ให้เรียบร้อยลิงก์ถาวรเราจะกำหนดเองไหมก็คือทางที่ดีก็คือให้เขากำหนดให้นะครับลิงก์ถาวรแบบอัตโนมัตินะครับเราไม่ได้แทรกอะไรต่างๆตำแหน่งที่ตั้งเราจะบอกว่าต้องการตำแหน่งที่ตั้งไหมไม่ต้องการก็ไม่เอานี่ก็คือไม่ต้องการนะครับตัวเลือกอื่นอะไรครับให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นหรือไม่แสดง HTML โดยตรงหรือไม่นะครับขึ้นบรรทัดอะไรต่างๆนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับระหว่างนี้นะครับพอเราเซตค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับปุ่มที่สำคัญครับเผยแพร่ครับคลิกเลยครับ3 2 1ดิโอ
ไปหรือยังเอ่ยสงสัยอยู่ในกระบวนการของการอัพโหลดวิดีโออยู่นะครับตรงส่วนนี้เราก็คงต้องรอนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วก็มาแทรกใส่ตรงนี้เหมือนกับกระบวนการนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคลิปยกเลิกเลยครับไปแพร่เลยครับมาแล้วเต้นเต้นเอาก็ให้เรามันเป็นเทคนิคใหม่นะครับหลังจากที่เราเขียนโพสต์เสร็จเขียนบทความเสร็จมันก็จะลิงก์ไปที่ Google Plus ให้เราด้วยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะแชร์ถึงใครถึงสาธารณะเลยครับใครก็ได้สามารถเห็นได้หมดเลยแชร์เลยครับไปแล้วสังเกตดูเราก็จะเห็นว่าในบล็อกของเรานี้บล็อกที่ชื่อว่าสั่งบล็อกโดยบล็อกเกอร์นี้ก็จะมี1บทความแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปแก้ไขไปดูตัวลบบทความนี้ทิ้งก็ได้ครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราไปลองเข้าไปดูดูครับเป็นยังไงบ้างโอ้นี่ไงครับ blogger.com ของเราขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับข้างบนนี่ก็จะเป็นชื่อบล็อกของเรานะครับ reach by blog on the time blogspot.comทุกครั้งที่เราเขียนบล็อกขึ้นมาผ่าน blogger.com จะมีนามสกุลเป็น blogger เป็น blogspot.com นะครับส่วนนี้นะครับนี่คือบทความแรกของเรานะครับส่วนนี้ทีนี้การที่เราจะเขียนบล็อกอื่นก็ทำเหมือนเดิมครับไปเขียนบอกว่าบทความใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ไปสร้างเหมือนเดิมนะครับส่วนการปรับแต่งต่างๆจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับการตั้งค่าแม่แบบรูปแบบแคมเปญอะไรต่างๆซึ่งในวิดีโอถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่4นะครับสำหรับในขั้นตอนที่3นี้การสร้างการสมัครบล็อกเกอร์ก็จะมีข้อมูลที่เราสำคัญก็คือเราเตรียมข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าเราจะสร้างเป็นเว็บไซต์เป็นบล็อกเกี่ยวกับอะไรนะครับเตรียมรูปภาพวิดีโออย่างที่บอกเตรียมแบนเนอร์โฆษณานะครับถ้าเรามีแบนเนอร์โฆษณาก็จะติดตั้งลงไปนะครับทีนี้ขั้นตอนที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งบล็อกนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนี่ครับเมนูต่างๆที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนี้ซึ่งจะทำให้บล็อกของเรานี้สามารถติดอันดับซึ่งอยู่ในอันดับ1ในผลการค้นหาของ Google ได้อย่างง่ายๆนะครับเราจะไปปรับแต่งยังไงนะครับการปรับแต่งบล็อกนะครับซึ่งในขั้นตอนที่4กับขั้นตอนที่5นี่อาจจะใกล้เคียงกันซะหน่อยนะครับแต่ว่าในการปรับแต่งนี่ก็คือจะพามาทำความเข้าใจเมนูต่างๆตรงฝั่งนี้นะครับทุกท่านก็อย่าลืมติดตามนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรศรัทธาจะนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอครับขอให้ทุกท่านได้รับคำขอบคุณจากผมอาจารย์โจ้จินตะกวีครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ